การลำเลียงสารผ่านเซลล์การลำเลียงสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงแบ่งเป็น2รูปแบบ1การลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน2การลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน1การลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน1การแพทย์แบบธรรมดา simple diffusion การลำเลียงสารที่อาศัยการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารนั้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารนั้นน้อย 2. Osmosis การลำเลียงสารที่เป็นการแพร่แบบ1ซึ่งเจาะจงถึงน้ำเท่านั้นโดยต้องแพร่ผ่านเยื่อที่มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหลักการของ Osmosis จะเหมือนกับการแพร่แบบธรรมดาอาจจะเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายในสภาพแวดล้อมกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์จะมีอยู่3ลักษณะได้แก่ 1. สารละลายไอโซโทนิกต่อเซลล์สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ที่กำหนดคืออัตราที่น้ำจากสารละลายออสโมซิสเข้าสู่เซลล์จะเท่ากับอัตราที่น้ำจากเซลล์จะออสโมซิสออกสู่สารละลายทำให้เซลล์อยู่ในสภาพที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติไม่ว่าจะเป็นเซลล์สัตว์หรือเซลล์พืช 2. สารละลายไฮเปอร์โทนิกต่อเซลล์สารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ที่กำหนดคืออัตราที่น้ำจากเซลล์จะออสโมซิสออกสู่สารละลายมากกว่าอัตราที่น้ำจากสารละลายออสโมซิสเข้าสู่เซลล์ทำให้เกิดเซลล์ที่มีสภาพเรียกว่าพาสโมไลซิสหรือเซลล์เหี่ยวจากการขาดน้ำ 3. สารละลายไฮโปโทนิกต่อเซลล์สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ที่กำหนดคืออัตราที่น้ำจากสารละลายออสโมซิสเข้าสู่เซลล์จะมากกว่าอัตราที่น้ำจากเซลล์จะออสโมซิสออกสู่สารละลายทำให้เกิดเซลล์ที่มีสภาพเรียกว่าพาสโมไทซิสหรือเซลล์เต่งในกรณีของเซลล์สัตว์สามารถเต่งจนแตกได้และการแพร่แบบไม่ใช้พลังงานแบบที่3คือการแพร่แบบมีตัวช่วยการลำเลียงสารที่เป็นการแพร่แบบ1ที่ต้องใช้องค์ประกอบ1ในเยื่อหุ้มเซลล์คือโปรตีนตัวพาคาริเออร์โปรตีนนำพาสารลำเลียงผ่านเซลล์แต่มีอัตราการลำเลียงสารที่เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดาสารที่จะลำเลียงด้วยวิธีนี้มักจะเป็นสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กแต่ไม่สามารถแทรกเข้าไปยังบริเวณส่วนของฟอสโฟลิปิดในเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงได้เช่นไอออนของธาตุต่างๆกีเซอรอกลูโคสกรดอะมิโนชนิดต่างๆรูปแบบที่2การลำเลียงสารแบบใช้พลังงานการลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน Active Transport การลำเลียงสารที่มีหลักการต่างจากการลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานคืออนุภาคสารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารนั้นน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารนั้นมากพลังงานที่ใช้ในการลำเลียงสารวิธีนี้มาจากการสลายสารพลังงานสูง ATPตัวอย่างการลำเลียงสารด้วยวิธีนี้เช่นการลำเลียงไอออนของแร่ธาตุเพื่อสะสมในเซลล์พืชปั๊มของโซเดียมและโพแทสเซียมในเซลล์ประสาทเป็นต้นการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มี2แบบด้วยกัน 1. Exocytosis 2. Endocytosis Exocytosis เป็นการลำเลียงสารออกจากเซลล์โดยการสร้างถุงบรรจุสารที่ลำเลียงภายในเซลล์เรียกว่าเวสิเคิลแล้วนำมาเชื่อมต่อกับเยื่อหุ้มเซลล์จนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปลดปล่อยสารนั้นออกจากเซลล์สารที่ลำเลียงด้วยวิธีนี้มักจะเป็นสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เช่นเอนไซม์หรือฮอร์โมนบางชนิดตัวอย่างการลำเลียงสารด้วยวิธีนี้ได้แก่การหลั่งเอนไซม์ของเซลล์เยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร
2 endocytosis การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยย่อหุ้มเซลล์อบล้อมสารที่จะลำเลียงจนหลุดกลายเป็นเวสิเคิลเข้าไปภายในเซลล์ endocytosis จะมีอยู่3รูปแบบได้แก่1 phagocytosisEndocytosis ที่เกิดจากการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมไปอบล้อมสารที่จะลำเลียงจากนั้นเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณที่ไซโตพลาซึมยื่นไปฉีกขาดกลายเป็นเวสิเคิลเข้าไปภายในเซลล์เช่นการนำเชื้อโรคเข้าสู่เซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ 2. PinocytosisEndocytosis ที่เกิดจากการที่เยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปภายในเซลล์สารที่จะลำเลียงจะเข้าไปอยู่ในรอยเว้านั้นจากนั้นเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณที่เว้าจะฉีกขาดกลายเป็นเวสิเคิลเข้าไปภายในเซลล์เช่นการนำสารเข้าสู่เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด 3. การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยสารตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์Endocytosis ที่มีวิธีการคล้ายคลึงกับ Pinocytosis แต่สารที่จะลำเลียงจะต้องมาจับกับสารตัวรับ Receptor ที่เยื่อหุ้มเซลล์เสียก่อนที่จะฉีกขาดเป็น Vesicle เช่นการนำคอเลสเตอรอลเข้าสู่เซลล์ตับ ให้เสียงด้วยนางสาวศิริญญาสาลีวัฒน์รหัส 601-128-049 คณะครุศาสตร์สาขาชีววิทยาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ